สนับสนุนข่าวโดย RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมี่เดสปารกลับเข้าสู่รายการวีพีเราอัพนะคะแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงข่าวอันดับที่1ประจําสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของขบวนการทุจริตในการสอบนายสิบตำรวจค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยเข้ามอบตัวแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านคิดยังไงไปลองฟังก่อนค่ะ เจ้าหน้าที่เทศกิจเอี่ยวกงสอบนายสิบมอบตัวผมไม่เชื่อนะครับว่าการนี่เขาออกมามอบตัวมายอมรับว่าทำคนเดียวทั้งที่เรื่องราวมันก็เห็นอยู่ว่าม,มันมีการเชื่อมโยงหลายๆอย่างอยู่มันมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่มากกว่าการทำคนเดียวแน่น,นอนครับมันมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นอยู่เบื้องหลังเลยครับ ก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ทำคนเดียวคิดว่าน่าจะมีขบวนการอยากให้สืบลึกลงไปกว่านี้อ <N> นี่ะทุกครั้งที่ผมฟังข่าวนี้นะเพราะว่าไอ้ข่าวไอ้ทุจริตการสอบเนี่ยมันไม่ชเพิ่งมีนะก่อนหน้านี้สอบครูก,ก็มีอย่างเงี้ยลักษณะเงี้สยสอบอะไรตมื่ก็มีการทุจริตแล้วแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินหลายแสนนะในการซื้อบริการอันนี้นะ่าสงสัยว่าเอ๊ บางทีข้าราชการพวกนี้ก็ไม่ใช่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะเข้าไปเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นนายสิบบ้างเป็นครูเป็นอะไรบ้างเนี่ยเงินเดือนขีดตังทําไมต้องลงทุนกันขนาดนี้นั่นนะสิคะแล้วถ้าเกิดมีการลงทุนกันขนาดนี้มันเข้าไปแล้วมันไปเอาตอไปอนทุนคืนมเหมือนเหมือนกับระบบการเมืองที่มันเหลวแหลกหรือเปล่าลงทุนกันมโหรานเนี่ยเพื่อที่จะไปถอนทุนคืนด้วยการโกงอีกทีนึงนะฮะใช่ค่ะทีนี้ไอเรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ ผมไม่แปลกใจเรื่องการโกงการสอบนะผมแปลกใจที่ว่าคนที่ไปเป็นมือปืนรับจ้างนะนะฮะเป็นกลุ่มคนที่เป็นนิสิตนักศึกษานะและเป็นกลุ่มกลุ่มคนที่สังคมคาดหวังว่าเขาจะเป็นผู้นำระดับ ต้นๆของสังคมไทยเพราะพวกนี้เขาเรียนอะไรระดับหัวกะทิทั้งนั้นเลยนะคะเขาเรียนแพทย์เรียนวิศวะเรียนเภสัชเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เออมันมันระดับครีมของประเทศไทยนะฮะวันนี้เขาเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาอยู่เราไม่เอ่ยสถาบันหรอกเขาทําตัวอย่างนี้เขาโกงตั้งแต่เขายังยังศึกษาอยู่การโกงนี้ไม่ใช่ ไม่รู้ตั้งใจเข้าไปทำนะด้วยอามิสินจ้างเท่าไหร่ผมไม่รู้ไม่ใช่วัาหลอกเข้าไปทำคือทราบกระบวนการอย่างแล้วเข้าไปทำอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของการขายศักดิ์ศรีขายจริยธรรมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงสั้งหรับสังคมไทยค่ะถ้าคนเราเนี่ยคิดว่าการโกงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามีโอกาสว่าอไหรก็ฉวยเอาไว้ก่อนใช้ความรู้ความสามารถในการโกงคนอื่นนี่น่ากลมันร้าวามรค่ะ อันที่สองอย่างที่คุณพูดว่าคุณไม่เชื่อทําคนเดียวผมก็ไม่เชื่อว่าทําคนเดียวเพราะเอาแค่เรื่องง่ายๆนะ,ะเช่นคุณจัดคนเข้าไปนั่งระหว่างคนโกงกับคนซื้อบริการการโกงติดกันได้ยังไงอ,อันนี้มันมีการสอบออในลักษณะอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมจะทําหรือสังคมคาดหวังที่จะเห็นการกระทํานี้คืออะไรนะฮะคนที่ทําความผิดค่ะ ควรจะได้รับโทษอย่างแรงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่อยู่ในตำแหน่งศัก์ศีที่ดีๆเนี่ยผู้นำในในนักศึกษาที่หัวดีๆทั้งหลายที่ดได้ทำเรื่องเนี่ยผมไม่รู้ว่าพวกคุณตอนนี้เขาโดนหมายไปห้าสิบห้าสิบเศษเษนะ,ะอาจจะต้องสอบใหม่นะ <laughs> สอบเข้าไปเรียนวิชาที่ตัวกำลังเรียนอยู่ใหม่อันที่สองก็คือ ถ้าเขาคนพบว่ามันมีแค่สองแห่งที่ทุจริตมันมีอีกสักสิบแ่งสิบเอ็ดแ่งแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่พบหลักฐานการทุจริตค่ะต้องแยกน้ําดีจากน้ําเสียนะไอ้ที่คนเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่ก็จะไปลงโทษเขาไม่ได้คเขาก็ตั้งใจจะไปสอบอ่านหนังสือเตรียมตัวกันมาสอบนะไอ้คนที่ผิดนี่ก็ว่ากันไปนะไอ้ตรงไหนผิดก็ว่ากันไปตามผิดไอ้ที่เขาไม่ผิดก็นะถ้าจะโมฆะก็หรือจะ จะจะมีบางคนเสนอบอกว่าเอาพวกที่โกงเนี่ยนะพวกที่ซื้อบริการเนี่ยดึงออกซะดึงออกแต่ละเอาคนที่คะแนนรองๆที่เขาไม่ได้โกงอ่ะที่เขาขึ้นมาอันนั้นก็เป็นความเป็นธรรมซึ่งงานพวกนี้ก็จริงๆก็ทาไม่ยากผมคุยกับพรคพวกคนหนึ่งเขาเสนอมาเขาบอกว่าวิธีจะป้องกันการโกงอันนี้ทําไงดีวะคุณสับข้อนะ ข้อสอบเนี่ยชุดเดียวกันเนี่ยแต่คุณวางคนละตำแหน่งกันใช่ข้อสองไปอยู่ข้อห้าข้อห้าให้คนข้างๆเนี่ยไม่เหมือนกันมันมันมันบอกไม่ได้ไงมันบอกอ่ามาตรฐานเดียวไม่ได้ไงแล้วเวลามันมาคัดไงเพราะมันข้อสอบมันเป็นแบบอาจจะเป็นชุดกชุดขอชุดคอเวลาตรวจก็แยกวางเป็นชุดๆแต่สําคัญที่เจ้าพนักงานเวลาคุณลงคุณแจกไปเนี่ยคุณจะไปแยกอย่างนั้นลำบากจะพนักงานตัวมันจะมาคัดมาคัดเราจะทำยังไงคือถ้าก็ทําได้เนี่ยมันก็จะ มันก็จะโคนโกมันจะสับสนไงคุมได้ไปอีกขั้นหนึ่งนะเพราะว่าในห้องเดียวกันเนี่ยมันมีตั้งหลายมันหลายเปเปอร์อะแล้วหัวข้อมันมันสับกันไปสับกันมาเนี่ยนะอันนี้นะก็เป็นความความเห็นของเขาแต่ผมก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าการตรวจข้อสอบแบบปรนัยเนี่ยมันใช้ระบบจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือระบบครอบเอาอะครอบไปเป็นเจาะรูครอบเอาแล้วก็ดูไอ้ตัวนี้ขีดถูกได้ขีดขนานขีดออย่างมันลักษณะอย่างนั้นนะฮะถ้ามัน แต่ว่าถ้ามันทําได้มันก็ดีดะนะ,ะวิธีคิดเขาะผมก็ว่าดีแต่ว่าคนปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนปฏิบัตินี่เขาก็าบอกว่าเขาต้องเอาสะดวกเข้าว่าเขาก็ไม่ลาบากถึงขั้นที่จะไปโอ้โหมาคัดข้อสอบมาแยกกลุ่มอีกทีมาตรวจอีกทีนี่แล้วมันก็อาจจะมีความผิดพลาดในระบาดการแยกการตรวจอีกเหมือนกันนะ,ะ,ะอย่างนั้นก็ตามเรื่องเนี้ยเราเอามาไปพูดเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะว่า จริงๆความสำคัญของมันเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับข่าวที่เราพูดพูดมาแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญทางจริยธรรมของสังคมไทยซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่น่าห่วงมากเพราะในสังคมต่างประเทศเนี่ยคุณจะไม่ค่อยเจอเรื่องอย่างเงี้ยไม่มีนะครก็สําคัญนะฮะส,สะท้อนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ครบถ้วนแล้วค่ะสําหรับ9อันดับข่าวประจําสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าในสําหรับสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมควรจะติดตามเรื่องไหนประเด็นไหนคะคุณเฉลิมผมผมอยากให้คุณติดตามเรื่อง เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยเขาพูดเขาทำอะไรนะฮะแล้วก็สำหรับในเมืองไทยเนี่ยมันมีกฎหมายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็ติดตามดูซิว่ากฎหมายเหล่านั้นเนี่ยมันผ่านมาได้ไหมมันมีปฏิกิริยายอมรับไม่ยอมรับหรือมีคอมเมนต์มีอะไรกันยังไงนะฮะแล้วก,ก็เกี่ยวกับเรื่อง อาญากรรมของประเทศไทยเนี่ยช่วงนี้มีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะเหมือนกันเรามีโอกาสเราจะเอามาพูดบ้างแล้วกันค่ะก็ทั้งข่าวทั้งในและต่างประเทศก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าก่อนจากการข่าวขอฝากนิดนึงนะคะสำหรับทริปที่จะจัดขึ้นที่ปราจีนบุรีเนี่ย4-5กุมภาพันธ์เนี่ยเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ค่ะค้นหาคําว่าวิกฤตเวนแบ็กเราอัพเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะสามารถเข้าไปรับชมรายละเอียดได้เลยรวมถึงติดตามรับชมรายการย้อนหลังผ่านช่องทางนั้นได้ด้วยนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบค ภูการ์เดนรีสอร์ท RMT แล้วก็เดสปาด้วยดิฉันกุเฉลิมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ